ที่พี่ซื้อบ้านจัดสรรมาปัญหาที่เราพบก็คือบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีพื้นที่จำกัดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากจะได้บ้านที่มันดูโล่งแล้วก็โปร่งพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงต้องใช้อินทีเรียเพราะว่าอินทีเรียเนี่ยเขาจะบอกเราได้ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะเขาจะทำยังไงให้มันแมทกับพื้นที่บ้านและที่สำคัญก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของพี่ก็คือพี่อยากได้ห้องทำงานที่เห็นน้ำห้องเชื่อมต่อกับห้องคาราโอเกะได้คือทุกอย่างต้องเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นก็ต้องใช้งานสถาปัตย์เข้ามาช่วยในการเชื่อมบ้านให้มันกลมกลืนกันนี่คือสิ่งจำเป็นว่าทำไมเราถึงต้องใช้งานสถาปัตย์กับงานอินทีเรียเข้ามาช่วยในการทำให้ฝันของเราเนี่ยมันเป็นจริงได้เบื้องต้นก็ได้สรุปว่าพื้นที่ภายในตัวอาคารหลังนี้นะครับไม่สามารถจะรองรับความต้องการทั้งหมดที่คุณรุ่นและคุณนิ่มต้องการได้ก็เลยได้มีการคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำการออกแบบต่อเติมอาคารออกไปเพื่อให้รองรับความต้องการของทางคุณรุ่นคุณนิ่มได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ได้มีการแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอยของอาคารหลังใหญ่กับอาคารหลังเล็กออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับการออกแบบอาคารหลังใหญ่เนี่ยได้ออกแบบให้เป็นลักษณะของมีความสงบนะครับใกล้ชิดกับสวนฟังก์ชันหลักๆของการออกแบบในส่วนของอาคารหลังเล็กเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์ของครอบครัวก็จะเป็นที่ศูนย์รวมของเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ได้มาเที่ยวหานะครับก็จะไปอยู่ในโซนนั้นสิ่งที่เราได้ให้อินทีเรียเข้ามาดูแลนะคะก็คือในส่วนของห้องพระซึ่งเรามีความจำเป็นต้องใช้ห้องพระในการไหว้พระนะคะแล้วก็เราอยากจะได้มุมในการอ่านหนังสือนะคะซึ่งน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับห้องพระเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของห้องรับแขกเราก็อยากจะได้ห้องรับแขกที่มันดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดูอบอุ่นด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่แขกของเราก็จะเป็นเพื่อนนะคะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะแล้วก็ให้ทางอินทีเรียเนี่ยเขารับผิดชอบในส่วนของห้องพระห้องดูหนังสือห้องรับแขกแล้วก็เน้นพื้นที่เก็บของให้มิดชิดก็คือพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งแล้วมันมองดูไม่สวยก็อยากจะทำเป็นชั้นเก็บของเพื่อให้ของเนี่ยไม่เกะกะนะคะอีกทั้งในส่วนของโต๊ะอาหารก็อยากจะให้แมทกับโซนที่เขาเรียกโซนรับแขกนะคะแล้วก็ห้องดูหนังฟังเพลงก็ให้แยกส่วนได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่โครงสร้างเบื้องต้นเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนเข้ามาปุ๊บครั้งแรกผมจะเห็นราวบันไดที่มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอยู่ในส่วนห้องรับแขกและห้องอาหารซึ่งเป็นมุมมองที่ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประกอบกับปัญหาของเสาที่มารับพื้นสำเร็จชั้น2นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาที่ห้องรับแขกเนี่ยอยู่ต้นนึงในส่วนนี้ผมก็เลยได้มีการออกแบบปาร์ติชันนะครับกั้นส่วนระหว่างห้องรับแขกกับห้องอาหารซึ่งปาร์ติชันตัวนี้เองเนี่ยก็ได้ออกแบบให้ทั้ง2ส่วนเนี่ยยังสามารถมองทะลุเห็นกันได้อยู่นะครับเพื่อที่ไม่ต้องการให้พอทำปาร์ติชันมาแล้วพื้นที่มันดูแคบไปนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเสาแล้วก็เป็นการปิดมุมมองในส่วนของท้องบันไดที่เวลาที่เข้ามาในห้องรับแขกนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของการดีไซน์ห้องรับแขกก็จะเป็นงานร่วมสมัยครับแต่ว่าวัสดุแล้วก็ของตกแต่งก็จะสื่อถึงกลิ่นไอตรงความเป็นล้านนาตรงตามความต้องการคุณนิ่มออกมาในส่วนของห้องอาหารนะครับก็ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของการทำปาร์ติชันแล้วก็ฝ้าเพดานเพิ่มขึ้นนะครับ
เนื่องจากเดิมเนี่ยฝ้าเพดานก็จะเป็นฝ้าเรียบๆครับผมก็มีการดอกทำเป็นหลุมฝ้าซ่อนไฟอะไรต่างๆเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูน่าสนใจขึ้นครับส่วนปาร์ติชันตรงที่ทำเนี่ยนะครับก็ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของมุมมองของราวบันไดผมได้ออกแบบให้เป็นลักษณะของแท่นวางของตกแต่งนะครับซ่อนไฟเพื่อให้ในส่วนนี้ดูสว่างขึ้นด้วยนะครับสีของห้องอาหารก็ใช้ในเรื่องของสีแดงเข้ามาช่วยทำตรงส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาของสีด้วยนะครับทำให้กินอาหารได้อร่อยขึ้นตามหลักการออกแบบครับในการออกแบบห้องคาราโอเกะและห้องทำงานนะครับในส่วนของอาคารหลังเล็กเนี่ยก็ได้คุยกับทางคุณรุ่นแล้วก็คุณนิ่มว่าทางคุณรุ่นเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นสายใดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วห้องคาราโอเกะก็จะมีพวกเครื่องเล่น DVD คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งระบบการเก็บสายเนี่ยมันก็ถ้าเราออกแบบไม่ดีเราก็จะเห็นสายลกลุงลังเต็มห้องนั้นนะครับเวลาที่เราไม่ใช้งานทางคุณรุ่นก็ไม่ต้องการที่จะเห็นข้าวของตรงนี้เต็มรกเต็มห้องไปหมดนะครับผมก็เลยได้มีการออกแบบตู้สำหรับเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ไว้เฉพาะโดยการแบ่งช่องแต่ละช่องนะครับเป็นตัวเก็บอุปกรณ์ในการที่จะใช้นอกจากนี้แล้วผมยังได้ออกแบบตัวโครงสร้างสถาปัตย์ให้รองรับกับพื้นที่ของห้องนะครับผมเลยต้องการพื้นที่ในส่วนที่เป็นความสูงของฝ้าเพดานตัวโครงหลังคาให้เป็นพื้นที่ที่ผมสามารถทำฝ้าเพดานได้สูงประมาณ 6-7 เมตรได้ถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องทำงานนะครับห้องทำงานจะกั้นด้วยลักษณะของประตูบานเฟี้ยมตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดประตูบานเฟี้ยมได้ก็จะเห็นสวนที่เป็นสวนน้ำได้ตลอดทั้งแนวเลยครับส่วนตรงด้านข้างก็จะเป็นบานเฟี้ยมเหมือนกันกั้นระหว่างส่วนของห้องคาราโอเกะกับห้องทำงานของคุณนิ่มนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการออกแบบต่อเติมทำศาลาครับเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยทางเดิน walkway เนี่ยครับก็จะเป็นตัวเชื่อมฟังก์ชันทั้งหมดให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้งบ้านหลังใหญ่อาคารหลังเล็กรวมถึงศาลานะครับซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำ อยู่ตรงบริเวณตรงกลางซึ่งเวลาที่เรานั่งในมุมไหนของบ้านเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นน้ำได้ตามความต้องการของคุณนิ่มครับคนที่ออกมาก็รู้สึกว่าแฮปปี้อะค่ะกับสิ่งที่เราได้สื่อออกไปแล้วก็มันตรงตามความต้องการของเรา